นางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับคุณแม่ชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ศาลไม่ให้ประกันตัวในคดีแชร์ลูกสู้วอลเล็ต3ตีไรก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนจำซึ่งก่อนหน้านี้พิงกี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในห้องกักลูกเป็นเวลา5วันแล้วก็ต้องถูกย้ายกลับเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดรายการแฉเทปเมื่อคืน1กันยายน2565ก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับพิงกี้และก็คุณแม่ให้กับพวกเราฟังเอาไว้ว่าตอนนี้พิงกี้และก็แม่ออกจากห้องกักลูกและก็เข้าไปอยู่ในแดนแรกรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพรวมๆตอนนี้สภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงกำลังใจดีสามารถทานอาหารใช้ชีวิตได้ตามระเบียบของเรือนจำยืนยันว่าที่ผ่านมาแม่และก็พิงกี้ก็ยังไม่ได้มีการตัดผมเนื่องจากระเบียบเรือนจำไม่ได้เคร่งครัดอะไรเพียงแต่จะต้องดูแลความสะอาดและก็สุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังส่วนตัวแล้วพิงกี้ก็ไม่ได้ติดใจเกี่ยวกับเรื่องของตัดผมถ้าหากจะต้องตัดก็ยินดีที่จะต้องตัดตามกฎนอกจากนี้พิงกี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในเรือนจำทำกิจกรรมต่างๆรวมกับผู้ต้องขังตามปกติส่วนความคืบหน้าของคดีแชร์ลูกโซ่วอลเลย์3ดีในวันที่7กันยายนนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าในกลุ่ม16คนจะมีบุคคลใดที่จะถูกดำเนินคดีกันบ้างและในวันที่10กันยายนถึงจะออกหมายเรียกมารับข้อกล่าวหาส่วนนักร้องสาวใบเตยและก็ดีเจแมนก็ยังถูกออกหมายเรียกมาสอบสวนหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูพยานหลักฐานในวันที่7กันยายนนี้ก่อนถ้าหากทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้มาสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายถ้าหากออกหมายเรียก2ครั้งแล้วไม่มาตามพนักงานสอบสวนก็เรียกว่าต้องดำเนินการออกหมายจับต่อไป